ใส่ปลาดุกที่เราทอดไว้แล้วลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้พอเข้ากันดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบมาฝากค่ะสูตรนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยง่ายมากๆใครที่ชอบกินปลาดุกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบค่ะก็จะมีน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำมันหอยผงปรุงรสเกลือน้ำตาลทรายน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดกระเทียมข่าตะไคร้พริกแห้งพริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกแดงซอยกระชายซอยใบกระเพราแล้วก็ปลาดุกที่เราหั่นไว้แล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะหรือว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่เยอะๆเลยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ปลาดุกลงไปทอดได้เลยระหว่างทอดเราจะปิดฝาไว้นะคะกันน้ำมันกระเด็นค่ะกะว่าด้านล่างใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะไม่ต้องคนบ่อยมากนะคะค่อยๆกลับด้านจากนั้นก็ปิดฝาไว้อีกค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะตักพักไว้เลยค่ะคือดูให้สุกกรอบดีเลยนะคะเขย่าขึ้นลงนิดนึงเพื่อให้เสด็จน้ำมันแล้วก็วางไว้บนกระดาษซับมันค่ะจะได้แห้งดีพอทอดปลาดุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำผัดเผ็ดกันเลยค่ะต่อมาก็เตรียมครกค่ะใส่ข่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมลงไปเราจะตามพริกแกงนะคะใส่เกลือนิดหน่อยใบมะกรูดฉีกแล้วก็ตามทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยจากนั้นก็จะใส่พริกแห้งลงไปค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบนะคะตามพริกแกงให้ละเอียดเลยค่ะตามให้ละเอียดประมาณนี้เลยค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้แล้วนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมดีเลยปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยผงปรุงรสนิดนึงค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้ผัดเครื่องให้หอมก่อนเลยแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้พอคลุกคลิกนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปกระชายซอยพริกแดงที่เราซอยไว้แล้วค่ะใบมะกรูดฉีกผัดนิดหน่อยพอเข้ากันค่ะเราจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติปรุงให้ได้ตามชอบเลยใส่ปลาดุกทอดกรอบลงไปค่ะคลุกเคล้าให้พอเข้ากันผัดแป๊บเดียวพอนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยผัดอีกนิดนึงแล้วก็ปิดไฟเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะตักผัดเผ็ดปลาดุกใส่จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตักข้าวสวยมากินพร้อมกันได้เลยค่ะรสชาติเผ็ดสะใจมากมันจะมีความหอมของเครื่องแกงด้วยนะคะคือมีทั้งพริกทั้งกระชายนะคะใบกระเพราแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะนี่เลยใครที่ชอบกินเผ็ดนะคะก็รูดพริกไทยตามไปด้วย
เสียบนี่ค่ะถึงจะเป็นพริกไทยอ่อนนะคะก็มีรสชาติเผ็ดร้อนด้วยค่ะคือกินพร้อมกันน่ะมันเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยอ่ะแซ่บอ่ะทำให้เจริญอาหารอีกแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ